หนอว่าลุงหนอครับผมมีแฮร์รี่สมอลแล้วผมมีแฮร์รี่โปรแล้วอยากจะได้กระเป๋าบิลลิงแฮมที่ไซส์อยู่ตรงกลางระหว่างแฮร์รี่สมอลกับแฮร์รี่โปรเนี่ยนะครับเป็นตัวไหนดีเลยคลิปนี้ลุงหนอขอแนะนำเอฟสต็อปในมือลุงหนอนี่คือ F2.8 นี่คือสีใหม่นะครับแต่เดิมเขาจะเหมือน 1.4 แหละสีคือสีมีสีกากีช็อกโกแลตกับสีดำๆตอนนี้เป็นเขียวช็อกโกแลตแล้วนะครับไซส์เขาเล็กกว่า 1.4 นะเหมือนรูรับแสงแล้วครับเหมือนค่ารูรับแสง F1.4 จะกว้างกว่า F2.8 ในมือนี่สีใหม่เข้ามาแล้วนะนี่ไซส์อยู่ตรงกลางระหว่างแฮร์รี่โปรกับแฮร์รี่สมอลเอาตัวนี้ไปเลยความหนาความอะไรเท่า F1.4 นะครับแต่ย่อมลงมาเทียบกับตัวลุงหนอแล้วน่ารักเลยคือเขาใหญ่กว่าสมอลนิดเดียวครับไม่ถึง 10% นี่เห็นไหมพอบางท่านพอจะหาไซส์อยู่ระหว่างตรงกลางโปรกับสมอลมันไม่มีตอนนี้เพราะสมอลโปรมันก็เล็กเกินไปเท่ากับสมอลก็เลยลุงก็เลยแนะนำตัวนี้ดีกว่านะครับใส่ได้เลยครับไซส์พวกนี้กล้องมิเรเลสกล้องไลก้าแฮสเซนเบลดอะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะสินค้ามาแล้วนะแวะมาเจอกันที่ร้านลุงหนอนะครับขนอุปกรณ์มาเหมือนเดิมนะไว้แวะมานะ